ต้องทำยังไงไส้กรอกที่มันสดไม่อยากให้มันแตกไม่อยากให้มันแตกนี่คือไส้กรอกอิตาเลียนนะครับจะเอ๋มันยาวอย่างเงี้ยเอาไปทอดเลยไม่ได้เอาไปทอดเลยไม่ได้เพราะว่านี่คือหมูบดเครื่องเทศมันหมูทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้ต้องเริ่มด้วยการต้มและก่อนที่จะต้มเนี่ยคุณก็ต้องเอาไม้จิ้มฟันจิ้มมันไปเพื่อเวลามันพองขึ้นมาแล้วก็น้ำมันมันจะระเบิดออกมามันก็ไหลออกมาทางรูต่างๆพวกนี้เอาน้ำใส่เข้าไปครับเอาไส้กรอกลงเลยใช้ไฟแรงนะครับมันชักเริ่มพองขึ้นมาอีกแล้วก็จิ้มไปเห็นไหมเนี่ยพุ่งเลยแล้วคุณก็ค่อยๆกลิ้งเดี๋ยวผมขอหลีไฟนิดนึงนะเพราะตอนนี้ไฟแรงมากมันก็จะออกมาสีสวยๆแล้วไม่มีตรงไหนเลยที่แตกจะเอ๋น่ากินไหมอย่าลืมนะกระทะน้ำเดือดเอาไอ้นี่เข้าไปไม้จิ้มฟันต้องจิ้มเป็นรูเยอะๆให้น้ำมันคายออกมา